เมื่อคืนที่ผ่านมาก็มีหลายคนนะคะที่ให้ความสนใจข่าวนี้อย่างนายกรัฐมนตรี3 ทุ่มกว่าท่านก็ยังไม่นอนท่านก็เดินทางไปที่สถานที่เกิดเหตุนะคะซึ่งสถานที่เกิดเหตุเนี่ยเป็นโรงแรมหรูมีชื่อเสียงอยู่ใจกลางกรุงเทพมหานครค่ะมีชาวต่างชาติเสียชีวิตถึง6 คนก็ทำให้เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเมื่อวานนี้ถูกนำเสนอผ่านสื่อต่างชาติอย่างรวดเร็วค่ะคุณผู้ชมไม่ถึง1 ชั่วโมงหลังสำนักข่าวในประเทศไทยได้รายงานข่าวออกไปนะคะสื่อหลายสำนักของเวียดนามก็เริ่มมีการนำเสนอข่าวกรณีการพบผู้เสียชีวิตชาวเวียดนามสัญชาติอเมริกันในโรงแรมหรูใจกลางกรุงเทพมหานครอย่างสื่อแห่งนี้ค่ะมีผู้ติดตามกว่า5,500,000 คนในเพจ Facebook ก็มีการโพสต์ข้อความสั้นๆถึงเหตุการณ์ดังกล่าวซึ่งภายในเวลาเพียงครึ่งชั่วโมงมีคนมาแสดงความคิดเห็นกว่า200 คอมเมนต์นะคะแล้วก็กดแสดงความรู้สึกเป็นจำนวนมากค่ะเช่นเดียวกับสื่อแห่งนี้คุณผู้ชมที่รายงานข่าวหลังจากสื่อไทยเพียงไม่ถึง1 ชั่วโมงเท่านั้นเนื้อหาข่าวส่วนใหญ่เนี่ยเป็นการอ้างอิงข้อมูลจากสื่อในประเทศไทยค่ะส่วนสำนักข่าวใหญ่อย่างรอยสเตอร์นะคะก็เป็นสื่อระดับโลกเริ่มรายงานข่าวนี้ในเวลา20:58 เกือบ3 ทุ่มนะคะโดยยังระบุนะคะว่าสถานทูตเวียดนามในกรุงเทพยังไม่ได้รับสายจากทางสำนักข่าวรอยสเตอร์ตามหมายเลขโทรศัพท์ที่ระบุไว้บนเว็บไซต์ค่ะซึ่งถ้าหากว่าไปดูในโลกออนไลน์สื่อท้องถิ่นแล้วก็สื่อภูมิภาครายงานข่าวนี้เหมือนกันนะคะมีคนให้ความสนใจเป็นจำนวนมากสื่อสิงคโปร์ฟิลิปปินส์แล้วก็มาเลเซียก็ให้ความสนใจนี้บางสื่อนี้ถึงขั้นขึ้น breaking news เลยนะคะครับแม้ว่าจะยังไม่ชัดนะคะว่าเหตุการณ์นี้จะส่งผลกระทบกับภาพลักษณ์ด้านการท่องเที่ยวของไทยหลังจากนี้หรือไม่นะคะแต่ถ้าหากไปดูความเห็นของชาวต่างชาติที่ติดตามข่าวนี้ช่วงคืนที่ผ่านมาคุณผู้ชมก็อาจจะสะท้อนให้เห็นถึงมุมมองต่างๆได้ดีค่ะยกตัวอย่างอย่างเช่นชายคนนี้ที่เขาแสดงความคิดเห็นว่าดูเหมือนว่าเหตุอาชญากรรมที่เกี่ยวข้องกับการเสียชีวิตของชาวต่างชาติที่เดินทางมาเมืองไทยจะเป็นเรื่องที่เกิดขึ้นทุกปีอันนี้น่าคิดครับคือแสดงว่าชาวต่างชาติเขาอาจจะเห็นข่าวมาบ่อยจนแสดงความเห็นในมุมนี้ออกมาได้ค่ะแล้วเขาก็คงติดตามข่าวเพราะว่าก่อนหน้านี้ที่เรารายงานเนี่ยค่ะเมื่อวานนี้ก็มีการเสียชีวิตของชาวจีนที่ประเทศไทยด้วยนะคะขณะเดียวกันก็มีไม่น้อยที่พยายามเข้ามาสอบถามว่าจุดเกิดเหตุคือที่ไหนโรงแรมอะไรซึ่งเมื่อมีการนำชื่อของโรงแรมดังกล่าวมาโพสต์ก็มีคนแสดงความตกใจไม่น้อยนะคะเพราะโรงแรมดังกล่าวเนี่ยอยู่ในย่านท่องเที่ยวแล้วก็บอกว่าเป็นโรงแรมโปรดที่มาทีไรก็มาพักทุกทีด้วยนะคะคือถ้าพูดชื่อไปยังไงก็คนรู้จักกันนะครับเป็นโรงแรมชื่อดังเลยครับถึงขั้นมาถามว่าห้องไหนด้วยนะคะแล้วคอมเมนต์แบบนี้เยอะมากคือทุกคนพยายามจะถามว่าโรงแรมอะไรเพราะกำลังจะเดินทางมาเที่ยวประเทศไทยเพราะถ้าไม่รู้ชื่อโรงแรมเนี่ยคือกังวลแล้วไม่รู้ว่าจะจองยังไงหรือว่าคือคนจะมาเที่ยว อันนี้เรื่องของความกังวลก็ปฏิเสธได้ยากเหมือนกันค่ะแล้วก็มีบางส่วนเหมือนกันที่ตั้งข้อสังเกตนะคะว่าเหตุการณ์นี้เป็นการฆ่าตัวตายหมู่หรือไม่เนื่องจากมีผู้เสียชีวิตมากถึง6คนนะคะอันนี้อาจจะต้องรอทางตำรวจสรุปอีกครั้งนึงนะครับนายกรัฐมนตรีเมื่อวานนี้ตอนแถลงข่าวก็ยืนยันบอกว่าจะไม่ส่งผลกระทบต่อภาพลักษณ์เรื่องของการท่องเที่ยวได้คุยกับท่านทูตของเวียดนามเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับแต่ภาพต่างๆที่ปรากฏไปสู่สายตาชาวโลกสำนักข่าวต่างประเทศก็ต้องมีการรายงานเพราะว่ามันเป็นเหตุใหญ่หลายคนก็อาจจะเกิดความกังวลได้เหมือนกันถ้าเกิดว่าตำรวจยังไม่สามารถออกมาให้ข้อมูลที่ชัดเจนได้ว่าการเสียชีวิตเกิดจากสาเหตุอะไรกันแน่นะครับค่ะ